สวัสดีค่ะเจอกันกับเจ๊อีกแล้วในช่องเจ๊แพลวเดลลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้มารีวิวสกินแคร์ตามคำเรียกร้องทุกคนว่าเฮ้ยเจ๊ใช้ลองใช้บ้างหรือยังเจ๊ลองใช้บ้างหรือยังอะไรเงี้ยก็เจ๊ก็ไปแอบลองใช้มาแล้วนะทุกคนก็อยากจะมารีวิวทุกคนฟังนะอาจจะเป็นยังไงนั้นจะมีความรู้สึกยังไงเคาะคะแนนให้เท่าไหร่นั้นปะไปรับชมในช่องเจ๊แพลวเดลลี่เลยจ้ะก่อนไปทุกคนมุมขวาหรือมุมซ้ายกด subscribe ให้เจ๊ด้วยกดติดตามเจ๊ด้วยนะเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปรับชมได้เลยเอาละค่ะทุกคนอาจจะเห็นแบบบรรยากาศของแบ็คกราวด์ของเจ้แปลกๆนิดนึงนะก็คือมาหาเพื่อนที่กรุงเทพแล้วก็มาอาศัยห้องเพื่อนในการอัดคลิปนั่นเองนะคะก็อาจจะมีแบบแปลกๆบ้างแสงฟงแสงไฟอาจจะได้หรือไม่ได้บ้างก็อ่ะไม่เป็นไรเนาะอภัยให้เจ้ด้วยอ่ะตัวนั้นทุกคนอาจจะเห็นในหน้าปกคลิปกันแล้วว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าเจ้เคยเอาลงในตัวเพจเจ้ก็ตามหรือจะเป็นในตัวที่เจ้เคยบอกว่าเดี๋ยวมาเคาะคะแนนกันว่าให้เท่าไหร่นะคะตัวนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองถ้าแกฉันอยากจะลองมากตัวนี้คือตัวไบโอเทอมไรแพงต้นเอ็กซิสนะคะตัวนี้เคลมกันมาเยอะว่าประสิทธิผลของนางนั้นเลิศกว่าตัวน้ำตกเลิศกว่าทุกตัวในตัวตระกูลของไบโอเทอมนะคะไบโอเทอมเนาะอ่ะถ้าอ่านถูกหรืออ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเจ้ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีความเข้มข้นของตระกูลไลท์แพงตอนเนี่ยตัวเบลเทอร์มเนี่ยเข้มข้นมากสูงสุดถึง 5% คือเขาคัดสรรมาอย่างดีคัดสรรในตระกูลของเขาเนี่ยมาบรรจุในตัวนี้นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแล้วก็ผสมด้วยส่วนผสมของวิตามินซีร่วมเข้าไปด้วยมันก็เลยจะทำให้ตัวผิวหน้าเราเนี่ยมันดูมีความกระชับมันมีความสดใสมันมีความกระจ่างใสมีความไบรท์มีความแบบอู้อนุมูลสดใสมากยิ่งกว่าตัวตระกูลของตัวสูตรเก่าของเขาอะสูตรที่มันมีเป็นไลท์แพงต้อนเป็นน้ำตกใช่ไหมเป็นตัวอีกตัวนึงคือตระกูลไลท์แพงต้อนของเขาอ่ะนั่นแหละแต่ตัวเนี้ยมันผสมประสานกันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมารวมตัวกันอยู่ในขวดนี้ขวดเดียวจะทำมือทำไมฉันจะทำมือเพื่ออยากทำมือเพื่ออยากให้รู้ว่าตัวเนี้ยคือเจ้ใช้เจ้ซื้อมาในปริมาณ30 ml นะแกนี่30 ml เนี่ยตกอยู่ที่พี่กับเขามาอีกทีนึงอ่ะ 1,490 บาทของจริงฉันไม่ได้เคยใช้ของปลอมของจริงฉันก็พีมาอีกทีนึงแล้วก็ใช้อยู่นี่เห็นไหมใช้มาค่อนข้างจะหูยนานอยู่เหมือนกันนะถึงขีดนี้เจ้ใช้เช้าแล้วก็เย็นทำหน้าทำไมสรรพคุณของน้าคือช่วยทำให้ผิวหน้ามันดูกระจ่างใสริ้วรอยรูขุมขนที่มันกว้างเป็นห่างด่างแหเป็นแหหวานปลาดรูขุมขนที่มันกว้างกระจายในทั่วใบหน้าของเราเนี่ยมันค่อยๆหดกระชับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ริ้วรอยร่องลึกอะไรของเราอ่ะจะดูตื้นขึ้นทำให้ดูผิวมันดูมีความเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นนะคะเจ๊ก็เลยไปสอยมาเจ้ใช้เช้าก็เย็นใช้เป็นดับเบิลอย่างนี้แหละแกเปิดออกมาจะเป็นดับเบิลอย่างนี้นะคือถามว่าแพงไหมมันก็แพงในปริมาณ30 ml นะแต่ถ้าเกิดซื้อในเคาน์เตอร์แบรนด์มันก็จะแพงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะมันจะมาเป็นดับเบิลอย่างนี้เปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้นะก็กลิ่นของนางจะมีความเป็นน้ำหอมถ้าใครไม่ได้ถึงกับน้ำหอมที่แบบฉุนมากนะมันมีตัวนึงที่เจ้เคยรีวิวแล้วน้ำหอมมันฉุนมากจนเกินไปก็ใช้ไม่ได้แต่ตัวนี้มีความหอมแบบเดี๋ยวจดให้ดูก่อนเนื้อของนางจะมีความเข้มข้นหนืดมากเห็นไหมคะอันนี้เอาให้ดูแค่นิดเดียวเพราะว่ามันแพงมากอ่ะมันจะมีความเป็นอย่างนี้นะคะพอทาไปอย่างนี้มันจะมีความซึมเข้าผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเจ๊ชอบนะในความซึมของนางซึมเข้าผิวหน้าดีมากคือเลิศแล้วก็บอกแล้วว่ากลิ่นนางอ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้บางคนอาจจะแอนตี้กับกลิ่นซึ่งมันมีส่วนผสมของน้ำหอมก็นิดนึงอาจจะมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ๊รู้สึกว่ากลิ่นมันอ่ะเจ๊รับได้เจ๊ไม่ได้แบบแอนตี้ถึงขั้นที่แบบเอาเคลี้ยงทิ้งเลยนะเจ๊รู้สึกว่าโอเคมันพอได้กลิ่นพอได้นะคะแล้วก็ความซึมของนางนะซึมเข้าเร็วดีมากซึมจริงๆซึมเข้าเร็วมากถึงมากที่สุดมาสักระยะนึงใช้มาเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าใช้ใน8วันน่ะมันจะเห็นผลความกระจ่างใสใช่ไหมแต่เจ๊รู้สึกว่า8วันมันยังไม่ได้เห็นผลความกระจ่างใสขนาดนั้นอะความจริงเลยนะความจริงที่พูดจากใจเลยคือเจ๊ใช้มาประมาณ4 อาทิตย์นี่เดือนหนึ่งเปล่า4 อาทิตย์เจ๊รู้สึกว่าหน้ามันก็ยังไม่ได้แบบมีความแบบต่างจากเดิมมากนักก็มีความแบบมีความไบรท์ขึ้นมานิดนึงไบรท์ขึ้นมาแบบพอสมควรอะไรเงี้ยไม่ถึงกับวูบเป็นแสง
นีออนแสงไฟเลยนะแต่ถ้าถามว่า8วันไหมมีความกระจ่างใสมีความแตกต่างไหมอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะแบบใช้ไปสักระยะนึงอะไรเงี้ยให้หมดขวดนี้ไปก่อนถึงจะรู้ว่าหน้าตัวเองมีความกระจ่างใสมีความขาวมีรูขุมขนมันกระชับรูขุมขนมันหดอะไรเงี้ยพี่เจ้ใช้เจ้ปื้มอะไรของนางเจ้ปื้มเจ้รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาผิวหน้าเจ้ดูมีความตึงนิดนึงนะนิดนึงแล้วก็ความที่ร่องรอยหรือริ้วรอยเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าริ้วรอยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวสกินแคร์หรือตัวอะไรเพียงแค่สกินแคร์ช่วยบำรุงให้ริ้วรอยเรามาช้าน้อยกว่าเดิมนะไม่ใช่แบบหายไปเลยก็ยังต้องอาศัยโบท็อกฟิลเลอร์อยู่นะแกไม่ใช่แบบใช้พวกสกินแคร์แล้วมันจะหายไปเลยไม่ใช่นะก็ชอบในความตัวซึมเร็วของนางแล้วก็เรื่องความเต่งตึงความเต่งตึงของใบหน้าอะไรเงี้ยความกระจ่างใสนั้นอาจจะนิดนึงยังไม่ถึงขั้นกระจ่างใสเวอร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลิ่นก็พอรับได้อะไรเงี้ยถ้าเคาะคะแนนเจ๊เคาะให้คะแนนให้เท่าไหร่ถ้าเคาะคะแนนเต็ม5นะแกรู้สึกว่าก็รักนางอยู่เหมือนกันนะถ้าเคาะคะแนนเต็ม5อ่ะเจ๊ให้เลยที่4ละกันเจ๊เคาะคะแนนให้ที่4นะก็อ่ะพอได้ถึงก็พอได้ละประมาณว่าดีกลางๆดีกลางๆนะคะถ้าให้ซื้อต่อซื้อไหมก็อาจจะซื้อเพราะว่านางก็ตอบโจทย์เจ้ได้เดี๋ยวเจ้จะลองซื้อน้ำตกมาใช้น้ำตกมันจะมีสูตรเก่ากับสูตรใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวจะลองเอาน้ำตกมาใช้แล้วก็ผสมกับนางดูว่ามันจะช่วยในเรื่องแบบผิวหน้ามันยิ่งกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยนะอ่ะหมดแล้วค่ะสำหรับการมารีวิวสกินแคร์ตัวนี้ที่ทุกคนต่างรอคอยว่าเจ๊ไปซื้อมาใช้สิแล้วก็มารีวิวให้ฟังหน่อยว่าหนูจะสมควรที่จะไปซื้อต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดใครนะยังไม่อยากที่จะซื้อแบบเนี้ยแบบขวดใหญ่ๆเหมือนเจ๊มาลองคืองบประมาณบัดเจ็ตไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ไปซื้อแบบเทสเตอร์มาลองดูก่อนก็อย่าเพิ่งตำแบบอันใหญ่มาก็ลองซื้อแบบเทสเตอร์มาดูก่อนเดี๋ยวนี้เทสเตอร์ที่แบบวางขายเยอะแยะมากเจ๊ก็ไม่รู้ว่าเพจไหนบ้างอะไรเงี้ยทุกคนต่างอินบ็อกซ์มาถามเจ๊ว่าซื้อเพจไหนเพจไหนคือเจ๊ก็ไปดูในเพจของโต๊ะเครื่องแป้งอีกทีนึงแล้วก็ไปตามกับแม่ค้าที่เชื่อถือได้อะไรเงี้ยก็ลองมาใช้ก่อนอ่ะลองไปเล่นไปดูกันเอานะคะทุกคนมีวิจารณญาณในการรับชมนะผิวหน้าใครผิวหน้าท่านไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะผิวหน้าเจ๊อาจจะใช้แล้วโอเคผิวหน้าทุกคนคือบางคนอาจจะใช้แล้วไม่ได้โอเคเหมือนเจ๊ก็ลองไปเล่นลองไปดูกันเอานะคะคลิปหน้าจะเป็นสกินแคร์ตัวไหนติดตามเจ๊ด้วยนะคะกด Subscribe เจ๊ด้วยคลิปนี้เจ๊มาแบบนี้มาแบบหน้าแบบซีซีโสมอย่างนี้ก็จะไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เจ๊ปะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย